สบายดีเนาะวันนี้เป็นวันที่18ธันวาคม2021วันนี้เป็นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2564โอ้สุดดีเซลวิชิตเดซัมเบอร์เดมินแรงเตียงที่เซวิลเดออุดรอังไทลังทูเดย์อิส18 December 2021 Now it Now itUdon City of Thailand นี่ครับพี่น้องชาวลาวนี่ครับพี่น้องชาวไทยขอพี่น้องชาวต่างประเทศที่ตบปอบลาวก็คือสร้างต่างประเทศในทั่วโลกเจ้าคือโอกาสออกมาข้างนอกถ่ายทำคลิปเนาะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนาะได้เห็นน้ำกันเนาะเนื่องจากว่าสถานการณ์อยู่จังหวัดอุดรก็ถือว่าอ้าวใครแล้วเนาะการระบาดโควิด19อยู่อุดรกับมื้อนี้มีเพียง33คนเนาะติดโควิด19เนาะก็รวมอยู่ประเทศไทยก็แม่นการระบาดโควิด19ติดมื้อนี้เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้แม่น 3,370 คนเนาะถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงเนาะที่ชลบุรีกับประมาณ890คนร้อยกว่าคนเนาะชลบุรีเนี่ยร้อยกว่าคนนิดๆเราเฉพาะอยู่พัทยาก็มีแต่35คนเนาะ35คนแต่ว่าเรียกกันลงเพียงแต่ว่าอยู่กรุงเทพมหานครทัน580คนนี่แหละเนาะอยู่คนแก่นก็มีแต่สาวฝ่ายคนน้อยหลายคนแก่นเราเจ้าปฏิวัติมาตรการได้อยู่หนองคายมีแต่2คนเด้อหนองคายมีแต่2คนว่าหนองคายนี่ตัวเลขนี่นับคนได้เนาะตายบ่มีเนาะตายนี่บ่มีเนาะอันนี้ตอนเช้าๆกับบ่เช้าดอกเวลาสิบโมงสายเนาะของเนาะอยู่จังหวัดที่ใจกลางเมืองอยู่เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดอุดรธานีเซ็นทรัลพลาซ่า
หาย่างเลาะเบิ้งวิวทัศน์ตัวเมืองครับท่านอุดรย่างพาไปเบิ้งคนสร้างคนก่อสร้างน้องโฮมพยาบาลอุดรเนาะโฮมพยาบาลอุดรสร้างใกล้สิแล้วแล้วพอดีโควิดเนาะเพิ่นสร้างก่อนโควิดก่อนการระบาดเชื้อไวรัสโควิด19หั่นเนาะสร้างก่อนหั่นประมาณครึ่งปีนี่แหละครึ่งปีหรือปีนึงนะพอดีระบาดโควิด19แล้วเพิ่นก็สร้างต่อไปเรื่อยๆถือว่าอยากว่าแล้วแล้วนี่อาจจะในกลางปีหน้านี่สามารถเปิดบริการรับใช้พ่อแม่ประชาชนมีบรรยากาศอยู่แถวๆนี่แหละ7-11ใกล้ๆกับใกล้กับอันเส้นทางพาซ่าอย่างนี้เนาะโฮมแฮมเพิ่นก็มีเนาะโฮมแฮมโฮมมีเพลสเคยมาเที่ยวอุดรก็มาพักมาเช่าได้เนาะคือก็ขายเครื่องเต็มแล้วเดี๋ยวนี้ไก่ทอดผักไส้ก็มีลูกชิ้นก็มีเนาะขอเบิ่งไปนี่เนี่ยห้องพยาบาลกรุงเทพอุดรเนี่ยอันทางตัวนี้นี่เป็นทางที่ว่าเป็นทางที่ว่านักท่องเที่ยวคนมักมาเที่ยวลีนสลายแม่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะมันจะมันมีบ่ามีอย่างนี้นี่ทางในนี่เนาะเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะสายยางรอเบิ้งนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ซบเซาเนี่ยที่แรกบ่าที่มันก็บ่มีคนแล้วคนแล้วถือว่าซบเซาหลายเนาะบาร์นี่นะพอเพิ่นถือว่าเพิ่นบ่ให้เพิ่นบ่ให้เฮ็ดนั่นแหละเนาะเฮ็ดที่เพิ่นว่าแล้วก็สร้างเป็นพยาบาลก็สร้างโรงพยาบาลเห็นบ่ห้านตาห้านไข่ห้านตาห้านไข่ติดหลายห้านสมควรนี่แมงโรงพยาบาลโรงพยาบาลเทพอุดรโรงพยาบาลเทพอุดรเนาะเขากำลังก่อสร้างจากว่า 80% นี่สำเร็จแล้ว 19% ฝั่งเจ้าคือกับคนเร่งดีนี่เขาจะคิดว่ากลางเดือนกลางปีหน้าเนาะกลางปีหน้าต้องสำเร็จต้องเปิดให้แกทับใส่หมดคนเนาะดารถสองแถวอันนี้นะรถสองแถวเบอร์44ไปอย่างมานั่งมาเบิกมาขี่หรือมานั่งอยู่นี้เนาะ
ล้างคุณเกี่ยวในการเนาะก็สร้างประดับประดาก็สร้างก็ถือว่าสำเร็จแล้วนี่แต่ประดับประดาเนาะอินทีเรียดีไซน์ล่ะตอนนี้นะอินทีเรียดีไซน์ล่ะตกแต่งภายในล่ะนี่นะก็สร้างก็คือว่าสำเร็จแล้วได้สิเนาะตกแต่งภายในเรื่องตกแต่งภายในน่ะตกแต่งภายในนี่ก็จะซ่าเติบได้เพราะว่าการตกแต่งภายในมันต้องละเอียดดิอีกจัก6เดือนพุ่นละค่อยสิสำเร็จนี่ว่าใหญ่สมควรแล้วบ้านนี้ระดับใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยส่วนลายเพิ่นก็ฮับคลองส่วนลายมันประชาชนคนลาวเฮานี่แหละมักมาเพราะว่ามารีดมาเที่ยวแล้วก็มานั่นปวดสุขภาพที่เป็นอุ่นก็มาปีนปัวเลยเพราะว่าเป็นประจําเด้เรื่องขาประจําหั่นแหละมันเรื่องนายหมอประจําเนาะนั้นตึกเก่าเด้ออยู่กว้างนั่นตึกเก่าตึกเก่าเดี๋ยวตึกเก่ามันก็บ่ได้มันเฮ็ดตึกใหญ่ถึงตึกใหม่ขึ้นมาตึกเก่ากับตึกใหม่มันก็ต่างกันดิตึกเก่านะครับเนาะตึกเก่าน่ะเก่านี่เขาก็มาเฮ็ดตึกใหม่นี่ต่อจากตึกเก่าเลยเห็นประเทศตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะประเทศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็ถือว่าโรงพยาบาลเป็นรอจะเป็นต่อไปจะเป็นโซที่ว่าระดับใหญ่สุดเนาะพายาไปนี่เป็นเส้นทางเนาะของโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเทศบาลเลข7ถูกปิดไว้เนื่องจากว่าสาเหตุการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19นั่นแหละคนที่เพิ่งว่าจําเป็นต้องได้ปิดเนาะเฉพาะโรงเรียนปิดโรงเรียนนี่ปิดมหาวิทยาลัยนี่เปิดวิทยาลัยก็เปิดเนาะมีแต่โรงเรียนมัธยมประถมอนุบาลก็ปิดตอนนี้ก็เริ่มมีอันนั้นรถนักท่องเที่ยวเนาะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาต่างจังหวัดต่างอย่างแล้วมาเที่ยวอยู่บ่มาแต่กรุงเทพฯกรุงเทพฯมาเที่ยวนี่เริ่มมีแล้วเนาะเพิ่นอาจจะมาทัศนศึกษาแล้วก็มาเที่ยวไปเลยนั้นนี่นี่มันก็สร้างห้องพยาบาลกรุงเทพอุดรนี่ห้องเรียนเทศบาล7เด็ก number 7สังกัดเทศบาล
นครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพอจะวานอุดรตัวเก่ายุ่นซอดออกมานี้นะไอ้วานอุดรซอดออกมานี้ตัวเก่านะเนาะวันนี้ตั้งเลาะมาท้ายเอาเนาะกันก่อสร้างของพยาบาลอุดรกรุงเทพอุดรนี่แหละผมว่ามาแถวนี้ด้วยมาเรียกท้ายเอาเพิ่นเลยเนาะดิวันนี้จะวันนี้จะตึกตัวนี้มาตันไว้อยู่นี่ท่านเพิ่นได้ตึกตัวนี้แห้งดูว่าแห้งยังไงแหละเนาะนี่ห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนนี่เพิ่นกำลังอันก่อสร้างอันท่านสิว่าศูนย์อันบอลกีฬาในโฮมหรือว่าบอลประชุมในโฮมเดินในโฮมเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเดินแล้วเพิ่นก็ต้องเฮ็ดหลังคาปิดเพราะว่าอากาศมันร้อนหลายเนาะเพื่อให้เด็กน้อยลูกหลานได้เข้าโฮมเนาะอากาศบ้านเฮามันร้อนดิเสียตากแดดหลายเป็นวินบายนี้โรงพยาบาล Bangkok HospitalHere is no under construction under extension new building hospital of Bangkok Udon.อันนี้เป็นตลาดยูดี้ตลาดยูดี นี่เป็นยูดีเก่าเนาะยูดีบ่ตลาดยูดีเดี๋ยวนี้มันก็เงียบเนาะยามมื้อเย็นเด้ยามกลางคืนเพิ่นก็เฮ็ดอยู่เนาะกลางคืนเพิ่นก็เฮ็ดอยู่นะมีห้างกินดื่มห้างกินดื่มก็คือว่าบ่อยากบันเทิงนี่เพิ่นบ่อยากคนบ่ให้มีเพิ่นให้ปิดบ่ให้มีการขายเหล้าขายยาปลาแป้งเนาะอันนี้บริเวณทางด้าทางหน้าตึกเก่าของโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรเนาะวันนี้ตั้งมารีวิวโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรโดยเฉพาะเพราะว่าได้มาทางนี้แล้วเห็นบอกอันนี้เป็นตลาดยูดีนี่นะตลาดนัดรถไฟเห็นบอกรถไฟก็มีห้างกินคนขายกินดอกกินดื่มยามมื้อแลงยามมื้อแลง
นะมือแรงเรามีคนเต็มเลยครับเจ้าบ่ได้มาจักเทื่อนะ2ปีมานี่บ่เคยได้มาเลยบ่กล้ามาแต่ว่าต่อไปก็สิค่อยๆมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งหั่นแหละยามแรงๆเด้อหาห้องบงแรงพุ่นแหละนะยามนี้มันเงียบสงัดพอเป็นมื้อเช้าครับสวัสดีครับครับครับไม่สะดวกครับผมปิดงานอยู่ครับครับขอบคุณครับครับครับบอกแมนเบิร์ดเลยนี่มือแรงห้าหกโมงคนกับขายเต็มยังไปเบิ่งไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาเบิ่งแบบยาวๆเด้อบ่ต้องผู้ใดอันนี้สิคาดเบิ่งก็ตึงแต่ผู้ใดมักเบิ่งก็เบิ่งยาวๆไปขับเจ้าเองแห่งนี่ต้องมักเบิ่งยาวๆเพราะว่าส่วนหลายแม่นถ้าเจ้าเดินทางเนาะขับรถเดินทางไปพุ่นไปพี่ตลอดเดินทางไกลยาวเบิดมือก็อาศัยว่าได้เบิ่งคลิปของพ่อแม่พี่น้องสาวลาวบ่ได้เบิ่งดอกที่ว่าติดใส่หน้าก็ได้ฟังเท่าไหร่เป็นฟังเนาะฟังเสียงเอาเบิ่งหันเบิ่งตอนนั้นอันน่ะติดอันน่ะไฟแดงเนาะติดไฟแดงกับอันน่ะรถติดหันเท่านั้นแหละเบิ่งตลอดเลยผู้ใดอันมีลงคลิปยาวๆอ่ะมันต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลยเขาเจ้าก็ได้บ่ได้ไปกดนะมันต่อไปเลยได้เบิ่งไปเลยๆท่านเนาะในระยะนี้ท่านก็แม่นเนาะกำลังท่านนะการลงคลิปเกี่ยวกับเนาะการสัญจรหรือว่าขี่รถไฟก็ไว้สูงเนาะลาวจีนเนาะลาวจีนไฟก็ไว้สูงลาวจีนคือว่าเป็นขบวนที่พื้นเขาเจ้าก็ติดตามบดติดตามมาเนินบดทุกยูทูบเบอร์จนบูมียูทูบเบอร์ให้เบิ่งหุ่นแหละเนาะเขาจนชื่อได้ยูทูบเบอร์ใดครับเจ้าติดตาม1แม่นยูทูบเบอร์นะไฟลินไส2ยูทูบเบอร์ประดับบิน3ยูทูบเบอร์กี้น้อยชาแนล4ยูทูบเบอร์เขียวบ้าลาวเนาะ5ยูทูบเบอร์เอกนี่ยูทูบเบอร์ของไทยเนาะสกุลนครเนี่ย6ยูทูบเบอร์อันมางหักมูเนาะแล้วก็ยูทูบเบอร์อื่นๆที่เจ้าชื่อบ่ได้มันหลายจําบ่ได้เด้อถ้าจําบ่ได้ขอโทษขออภัยแต่ว่าเจ้าติดตามเบิดจนบ่มีคลิปสิให้เบิ่งเพราะว่าขับรถนี่เป็นเบิดมือเบิ่งต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเรื่องราวผมเจ้ามีโอกาสว่างเมื่อนี้เป็นเสาร์อาทิตย์ก็ได้มาสลินและแถวโบนาลินดอกมามีเรียกมีเรียกกันเลยว่ามาเรียกแถวนี้ก็เลยว่ามาถ่ายคลิปออกแถวนี้เนาะนั้นนี้จังหวัดอุดรใจกลางเมืองอุดรเนาะใจกลางเมืองอุดร
ยามือแรงนี้ตลาดปรีซายามือแรงมานี่กับคนนี่ก็สิเต็มบ่เต็มพระเจ้าบ่ได้มาเกือบ2เกือบปีแล้วเราไปบ่ได้มาตอนแรงนี่นะตอนเว้นสิมาเรื่อยๆอยู่พอมาเวียกมาหยังมันก็บ่มีคนจังซี่แหละบ่ตลาดปรีซาตลาดปรีซาและเขาเจ้าก็มาเลยมันต้องมีคนแต่มือแรงนี่มีคนหลายเขาเจ้าเสื้อแน่เนาะเดี๋ยวสองปีปลายแล้วเนาะเกือบ2ปีแล้วบ่ได้มาตอนแรงนี่นะผมเชื่อก็ถือโอกาสตอนช่วงนี่ละช่วงเทศกาลสีไม้สากลนี่พระเจ้าก็สิได้มาจักเทื่อนึงตอนแรงเนาะตอนประมาณ5 6โมงแรงเนาะพาไปรออยู่ดีกินข้าวกินน้ำเนาะแล้วเขาเจ้าก็นี่ขายดอกไม้ดอกตอกบูชาเนาะดอกไม้บูชาเด้อนี่เด้อดอกไม้บูชาไปละแมนห้องแฮมแถวนี้สิว่าผู้ใดมาเที่ยวมาลีนมานอนห้องแฮมแถวนี้ได้ละกาวินบุรีสิห้องแฮมโดนเฮ็ดโดนแล้วเนาะเขาเจ้าก็สิแนะนําห้องแฮมใหม่นี่นะห้องแฮมใหม่ห้องแฮมนี้แหละยูดีแคปิตอลนี่ล่ะเพิ่นสร้างหาก็แล้วก่อนนั่นน่ะการระบาดโควิดนี่ปีนึงก็เลยมาเจอโควิดแล้วคนก็เลยว่าตกเซาหลายๆเติบยูดีแคปิตอลหรือว่าเป็นโรงแรมที่ว่าใหม่เนาะโรงแรมที่ใหม่เอี่ยมที่ใหม่เอี่ยมเนาะส่วนกวินบุรีหันเจ็ดคนแล้วกาพงแฮมบ้านบวกแคนอุดรนี่ไม่อันนี้แห่งไม่กว่าไม่กว่าขับต้นอีกหากก็แล้วไม่เนาะพงแฮมฝากเวือกใต้ดีกันพงแฮมคิดมาดุนนานแล้วเนาะนี่7-11ห้องแฮมยังอีกเบิ่งห้องแฮมยูดีเรซิเดนต์อีกอ่ะโดนนานแล้วเนาะเสือเพิ่นอยู่ใต้มือเพิ่นสร้างมาโดนนานแล้วอย่าว่า10ตัวเลข10และ10ปีพับแล้วเนาะเลือกพักของโรงแรมนี่อันนี้โรงแรมที่ว่าอ่าวไข่เนาะอ่าวไข่ขอบเจ้าก็สีอันยุติคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะอันนี้แมนนุติพักเนาะอันนี้ใกล้ก้อนก็แมนนอนแมนสำหรับอนอสาวต่างชาติเนาะเขาเจ้ามับมานั่งลีนกินเยอะเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีคือกันเจ้าโบราณใกล้ก้อนมันยาวไปในพุ่นเนาะยาวไปในพุ่นมันก็มีคนหลายเดี๋ยวนี้ก็เหลือแต่ชาวต่างชาติที่ว่าอาศัยอยู่อุดรนี่ล่ะคันชาวต่างชาติแบบนักท่องเที่ยวหั่นเราบ่ค่อยมีหั่นน่ะบ่มีหั่นแล้วมันบ่เพิ่นบ่เปิดประเทศแต่ว่าเฮาเด้อข้าพเจ้าสิท่าเบิ่งตอนวันที่24เดือนนี้นี่นะนี่นะอีก4-5มื้อนี่นะมันสิเป็นแนวใดเนาะเขาจะสิมา
มาทำคลิปตึมอีกสมเรียกว่าตอนมื้อนี้มื้อนี้วันที่18เดือนธันวาเนาะกับวันที่24 25เดือนธันวาเนี่ยมันสิแตกต่างกันจังได๋เนาะหลังจากเพิ่นเปิดแบบอันแบบทดลองเนาะให้อันด่านหนองคายอุดรเนาะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมไสเนาะเข้ามาเที่ยวหนองคายแล้วก็ในเมืองอุดรนี้แล้วข้าพเจ้าก็สิมาตัดผมอยู่นี่อยู่ที่ได้อยู่ติเนาะลอนดอนบาร์เบอร์ขาประจํามันมี2สาขาสาขานึงอยู่นี้เนาะอยู่เซ็นทรัลพลาซ่าสาขานึงอยู่แถวโพสีเนาะบังเอิญว่าแถวโพสีขึ้นติดเขาเจ้าก็เลยว่ามานี่เนาะโหติดคือกันวะนี่โหเปิดไหมโอ้ยดีมากผมอยู่ที่โพสีเขาปิดผมเป็นขาประจำที่นั่นโอเคเอาขอบเจ้าก็สิหยุดทีตอนนี้เนาะโอเคขอบคุณครับโอ้ยอยู่ที่โพสีเขาปิดบังเอิญถ้ามีคนทำงานที่โพสีต้องรู้ล่ะวันนี้เขาปิดเอาไว้ครับผมก็ขาประจำที่โพสีนั่นแหละทำไมปิดไม่รู้เอาลองทรงสูงไม่กันไม่คุ้มมา 21,027 คนนี่คือรัฐเดียวค่ะคุณผู้ชมรัฐเดียว 20,000 กว่าคนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่ที่ทั้งชาติ 1,000 นายมาช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็กำลังขาดแคลนแล้วก็มีคำวิเคราะห์ออกมาด้วยนะคะจากคุณนิวยอร์กในเรื่องของการฝ่ายวิทยาศาสตร์เอาแบบสบายแบบคนประชากรบอกว่าคนแก่ๆแนวโน้มจะเป็นสายพันธุ์หลักไม่ต้องเอาสวยเราให้มันเรียบเรียบค่ะโอ้ดูน้องนะมาตรการของเขาเดี๋ยวล่าสุดเขาบังคับประชาชนที่ไม่ได้ใช้จริงต้องใส่หน้ากากเข้าไปในอาคารสถานที่สาธารณะเรื่องมีผลไปแล้วคนอย่างนี้ประชาชนมีข้อกังวลนะถ้าทำงานต่างๆด้วยใช่ค่ะนะอันนี้คือกรณีของบริการเจ้าก็ได้เสียอัดอยู่ผู้เสียสาธารณสุขยังตอนนี้เป็นจังหวัดเลยที่ขึ้นข้อเหลือ 2,500 กว่าคนค่ะไม่ต้องกลับไปนะคะก่อนหน้านั้น
คนท่านผู้ว่าเป็นผลจากการระบาดเป็นข้อนี้แหละค่ะเริ่มระบาดเป็นแรงในยุโรปเป็นเพราะจะมีเรื่องฝรั่งเศสอังกฤษซึ่งเขาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เข้าไทยมากที่สุดในช่วงนี้ค่ะตัวระดับประเทศนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยมากที่สุด2.5ประเทศที่กำลังมีโควิดระบาดหนักมากใช่ค่ะอย่างอเมริกาอย่างอังกฤษเนี่ยค่ะเดินทางของเราคือยังมีประเด็นที่เดี๋ยวจะกลับมาว่ากันต่อโดยก็ตามที่ชี้ตรงกันต่อท่านผู้ชมค่ะท่านที่กำลังจะปีใหม่เริ่มวาดหวังจะไปเขาดาวที่ไหนจะไปที่ไหนนะแต่ยังไม่ได้คิดเลยแต่เมื่อกี้ท่านผู้ชมส่งมาตอนแล้วค่ะเดี๋ยวนะบางคนเตรียมตัวกับบ้านคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเริ่มทยอยเตรียมเรื่องตัวละเพราะอาจจะใกล้ถึงสัปดาห์การเดินทางจะไม่ถึงวันที่ทำงานสุดท้ายก่อนที่จะหลับมันมีมาตรการที่สบค.เมื่อวานนี้ให้มีคนดีๆที่ต้องยับกันการคัดกรองในแต่ละจังหวัดที่จะรับคัดกลับบ้านจะถือและไม่สามารถการคัดกรองที่สถานที่ทำงานเพื่อท่านกลับมาทำงานการเข้าไปเขาดาวจะมีเงื่อนไขเอทีเอสเตรียมจมูกไว้พร้อมเดี๋ยวกลับมาเฮ้ย
ารีรับราคาสุดพิเศษเพียง15 บาทถึง30 ธันวาคมนี้สมาร์ทฮาร์ดลูกสนับสายหาดกับทุ่นลอยไปดูนะครับรอการฉีดวัคซีนผ
กลัวว่าถ้าฉีดไปจะเป็นเขาจะโรคท่านเป็นอยู่อะค่ะ
บอกขณะที่เราดูกันต่อนะมีประเด็นน่าสนใจอยู่ประเด็นนึงก็คือเมื่อวานนี้ศาลปกครองมีคำสั่งผู้เราการบังคับใช้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขผู้ชมสรุปสั้นๆง่ายๆคนที่เขาไปจ่ายสภาพที่ถ้าไปฉีดโควิดนะแล้วเขามีปัญหากรณีเขามีติดเชื้อโควิดแล้วปรากฏว่าไม่สามารถรับการรักษาภายใต้กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าจะมีผลข้างเคียงจากวัคซีนแพ้วัคซีนอย่างนี้ค่ะมีประกาศออกมาประกาศกระทรวงสาธารณสุขจากวัคซีนสูตรไข้ได้รับการยอมรับจากทางการ